แห่งชาติอาจารย์มองว่าเป็นการโยนหินถามทางไหมดูปฏิกิริยาของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอย่างนี้ไหมคะผมคิดว่าไม่ได้ดูตาม้าตาเรือครับไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยเหรอเอ้าก็แน่นอนคนที่แสดงออกก็มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หรือความรู้สึกในแง่อารมณ์นึกคิดน่ะแต่สวจะเด็ดท่านพูดเลยบอกว่าเพื่อรักษาสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไงครับอันนี้เข้าใจได้ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมองเรื่องพวกนี้เทิดไว้เหนือเกล้าอยู่แล้วคนที่คิดแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีบทลงโทษมีอะไรต่างๆในทางการเมืองหรือทางคดีความเราก็เห็นกันอยู่นะครับอันนี้ต้องแยกอย่าไปดึงประเด็นผสมไฟให้มันแบบขยายบานปลายของเรื่องเนื้อหาผมเข้าใจว่าทุกคนก็รักชาติแต่ในยามของการรักชาติเนี่ยเราไม่รู้เราไม่สามารถชั่งตวงคือบางคนไม่แสดงออกแต่ก็รักชาติได้อ้าวบางทีดูฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยขั้วมันบอกไม่ว่าไอ้นี่หน้าตาเสรีนิยมไอ้นี่หน้าตาอนุรักษ์นิยมห้ามเชียร์ทีมชาติไทยไม่มีครับครับยิ่งแบบบ้านแตกแบบบุ้มบั้มเลยว่าประเทศไทยยิงเข้าทีมชาติไทยยิงเข้าเนี่ยไอ้เนี่ยเราวัดได้มั้ยว่าเขารักชาติใครได้มากกว่ากันมันวัดกันออกไม่ได้ครับดังนั้นนี่เนี่ยคือประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อวันที่14เพราะว่าท่านใช้ความรู้สึกความรักชาติแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจนให้ความอ่อนล้าและความของฝ่ายท่านเนี่ยแล้วฝ่ายหนึ่งเขามองรู้สึกว่าเขาไม่มีบทโอกาสแสดงออกวิธีความรักชาติของกลุ่มที่เขาไม่มองไม่เหมือนท่านเนี่ยแต่ไม่ได้มีโอกาสแสดงออกก็ผ่านของการเลือกตั้งแบบนี้แหละทีนี้คุณสิทธาให้ความเห็นไว้ว่าสิทธาธิวารีสิทธาธิวารีครับคุณสิทธาบอกว่าเอาในเมื่อสวจะเด็ดเสนอรัฐบาลแห่งชาติมาแล้วจะให้เว้นมาตราบางอย่างในรัฐธรรมนูญเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้รวมไทยสร้างชาติเพื่อให้พลังประชารัฐอาจจะได้มาเป็นรัฐบาลด้วยคุณสิทธาก็เลยย้อนกลับไปบอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็งดเว้นมาตรา272สิที่ให้สวเลือกนายกอาจารย์มองอย่างนี้คือเรื่องนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญครับคนที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งของที่รัฐธรรมนูญสนับสนุนอำนาจของกลุ่มก้อนเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนมือไปด้วยความสะดวกคล่องตัวแต่มันก็ต้องเกิดอุปสรรคแต่ถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันจะไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ารัฐธรรมนูญทิ้งบอมบ์มาไว้ไม่ฝ่ายเสรีนิยมมาครับมีระเบิดเวลาไว้เป็นจุดๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะบอกเป็นฝ่ายเสรีนิยมครับเอาไว้ว่ากลุ่มที่เขาไม่พึงประสงค์แล้วกันขั้วอำนาจใหม่ขั้วอำนาจใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนเขาก็คิดว่าเพื่อให้มันบาลานซ์กับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเห็นผลงานเป็นรูปธรรมอะไรต่างๆนะครับผมเข้าใจในเรื่องของเจตนานะแต่ในแง่นึงมันก็ต้องตอบโจทย์ถึงความร่วมสมัยความเปลี่ยนแปลงของบริบทของผู้คนทางสังคมด้วยแล้วอาจารย์มองว่าแนวคิดว่ารัฐบาลแห่งชาติที่เราคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนขอเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับอาจารย์มีติดลบไหมติดลบเลยเหรอมันอย่าไปเสนอไม่ได้มันอย่าไปเสนอเลยครับเอาเมื่อกี้เมื่อก่อนเข้าข่าวเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรักษาการท่านรัฐมนตรีธนกรเนี่ยวังบุญคนคงชนะเนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาติแท้ๆก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลที่เป็นไปตามด้วยการใช้อำนาจตามธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดอย่าไปใช้อะไรแบบนั้นเลยครับอย่าไปทำอะไรเลยเพราะรู้สึกว่ายอมรับผลแล้วในแง่หนึ่งเนี่ยคือกติกามันมีเรื่องของหลักการดังนั้นเดี๋ยวคนจะตั้งคำถามว่ามีการเลือกตั้งไปทำไม 6,000 ล้านอ้าวก็สวจะเด็ดเขาบอกว่าเลือกตั้ง 6,000 ล้านเพื่อคัดหัวกะทิไงครับอาจารย์หัวกะทิของแต่ละพรรคอ่ะจะได้รู้ว่าคนไหนเขาเก่งเดี๋ยวบางคนบอกพรรคบางพรรคที่เขาไม่มีสักเสียงที่นั่งก็บอกผมก็หัวกะทินะผมก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะเดี๋ยวเขาก็ไม่ยอมอีกไปทิ้งเชื้อว่าเปิดช่องไว้อย่างนั้นน่ะคือต้องได้จากเสียงฉันทามติครับถ้าจะทำรัฐบาลแห่งชาตินะครับ500คนมาเนี่ยแต่เอาละปัญหาคืออะไรรู้ไหมรัฐบาลแห่งชาติแบบไทยๆอ่ะใครจะเป็นนายกไม่ยอมอีกเพราะว่าการเกิดรัฐบาลแห่งชาติมันมาจากความขัดแย้งหรือเปล่าครับมันไม่ความขัดแย้งใช่ไหมเราไม่ได้ไปไหลไปถึงสงครามกลางเมืองนะครับคุณเฟรนฟรายคุณแบงค์อาจารย์คิดว่ามันจะเกิดหรือว่าไม่เกิดคะอย่าไปเกิดไม่มีทางเกิดนะครับนะฮะทีนี้ถามต่อมีคนบอกว่าอาจารย์เอียงข้างมีอะไรจะอธิบายไหมคะเอียงข้างทำไมฮะเขาพูดแค่นี้เลยอาจารย์อ๋อเอียงข้างคือถ้าสมมติว่าต้องทนฟังให้ได้นะครับในโลกประชาธิปไตยความคิดเห็นที่แตกต่างคืออย่างผมที่ผมบอกเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้กาสามเอ็ดนะผมบอกคุณนอกรายการละว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในแง่ของหลักการเหมือนอย่างที่ผมบอกอะไอโครงการนักวิชาการขับเคลื่อนฟังเสียงประชาชนเนี่ยเราแค่สนับสนุนเราไม่รู้หรอกว่าพรรคก้าวไกลจะมาเป็นที่หนึ่งนะครับในแง่หลักการเนี่ยเราก็ตรวจสอบคอยเชื่อมั่นกระบวนการตรวจสอบครับถ้าสมมติว่าโอ้ยพรรคก้าวไกลเหลวไหลหรือสมมติเพื่อไทยวันนึงมาเป็นข้างหน้าก็ต้องตรวจสอบยื่นสิครับเรามีนักร้องยื่นแยะไปหมดถูกไหมครับในประเทศไทยเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วในแง่หนึ่งมันก็ควรชวนให้สังคมเนี่ยเกิดสดับมันรับฟังว่าข้อต่อสู้ทางกฎหมายแล้วว่ามันกระทบในหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่คุยเรื่องตรงนี้ด้วยกันไม่ใช่เอาความรู้สึกจับผิดไปแล้วก็
เอาสงครามเฟกซ์นิวเนี่ยมาปล่อยข่าวมาขยายความขัดแย้งเรื่องความไม่ชอบเป็นส่วนตัวมันอันตรายนะครับเพราะว่าไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอคุณเหนื่อยไหมเสพข่าวเฟกซ์นิวเสพข่าวความเกลียดชังเนี่ยผมไม่สนับสนุนครับใครก็ได้ถ้าประคับประคองบ้านเมืองให้ไปด้วยกันผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับแล้วไม่ได้เชียร์ด้วยนะครับพวกด้อมส้มอะไรผมก็ไม่ได้นั่นเลยผมเพียงแต่ว่าผมอยู่กับนักศึกษาว่าเออเขามาเล่าให้ฟังแล้วผมก็ไม่ได้เอียงคล้อยตามเขาจะมากดหัวผมว่าเฮ้ยอาจารย์ต้อง31ต้องก้าวไกลก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมครับเพียงแต่ว่าในแง่หลักการเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไปทรยศในหลักการสนับสนุนในสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยแล้ววันนึงลูกศิษย์หรือคนที่เขาเห็นผมมาถมถุยผมว่าอาจารย์ใช้ไม่ได้ทรยศหลักการตัวเองเนี่ยผมไม่ได้ประโยชน์อะไรอาจารย์กำลังจะบอกอาจารย์ไม่ได้เอียงข้างใดข้างหนึ่งอาจารย์พูดในหลักการในเชิงวิชาการต้องเป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยคุณแบงค์ถ้าใครติดตามคลิปผมเมื่อ9ปีที่แล้วคุณประยุทธ์ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมเงียบสงบมากเลยนะครับผมก็ยังว่าบ้านเมืองมันต้องประคองด้วยความสงบตอนพรบนิรโทษกรรมก็ไปเซ็นรับรองว่าเออผมไม่เห็นด้วยตอนที่พรรคเพื่อไทยไปขับเคลื่อนนะจะทำพรบนิรโทษกรรมคือมันต้องแยกบางส่วนคือโทษนะฮะการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างผมเนี่ยผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมเป็นตั้งแต่ปี86 30กว่าปีผมไม่เปลี่ยนใจแต่การเลือกตั้งทั้ง6ครั้งเนี่ยผมไม่เคยเลือกพรรคการเมืองซ้ำเลยสักครั้งเนี่ยโอเคพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ชมบอกว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองเลื่อมใสในเรื่องความเป็นเสรีนิยมอนุรักษนิยมนั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมมองในเรื่องนโยบายเออท่านนโยบายไหนโดนใจแล้วตัวผู้สมัครในห่วงเหตุการณ์นั้นมันใช้ได้เราก็เลือกให้โอกาสเขานะถ้าคุณภาพต่ำเตี้ยเรี่ยราดดินเราก็ไม่ให้โอกาสก็ข้างหน้าก็ลงโทษไปด้วยการกาเบอร์นั้นเบอร์ใหม่ที่เราอยู่ในใจในมุมมองของ